วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอผมอีกแล้วนะฮะแสนซีนะผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทำเมนูพิเศษให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกนะเมนูที่ผมจะมานำเสนอวันนี้นะครับก็คือเมนูไก่ย่างนะครับแต่มันจะไม่ใช่ไก่ย่างธรรมดานะเพราะว่าผมจะหมักด้วยพริกหม่าล่านะครับผมวันนี้เราจะมาทำไก่ย่างหมักหม่าล่านะครับแล้วเราจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแสนอร่อยนะครับเราไปดูกันนะหน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติจะอร่อยหรือเปล่าไปชมกันครับนี่นะครับก็คือไก่ที่เราจะใช้ทำไก่ย่างหม่าล่านะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนสะโพกนะครับก่อนอื่นเราก็จะหั่นนะครับโอ้มีดทำไมโหไก่ไก่มีของหรือเปล่าโคตรเหนียวอ่ะนี่บังนะครับไม่หั่นบังให้มันเป็นรอยเพื่อที่จะให้พริกมันเข้านะครับตอนเราหมักโอ้ยทำไมมีดมันไม่คมเลยวะพอดีมีดไม่คมนะครับเราก็ใช้ตัวช่วยนะครับนี่ผมโอ้โหเข้าอย่างดีเลยทีนี้ว้าวเนี่ยหั่นไว้ก่อนนะครับเรียบร้อยครับเราจะไปหมักนะครับตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับผมนี่พระเอกของเราเลยนะครับนี่ก็คือพริกหม่าล่านะครับผมเราก็ใช้คลุกเลยนะครับหมักลงไปเลยครับผมจริงๆในนี้มันมีเขาปรุงมาอยู่แล้วนะครับความคงความเค็มอะไรมันมีอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มนะครับเราก็หมักอย่างนี้เลยนะครับใส่ลงไปครับผมเรียบร้อยนะผมไก่เราก็ง่ายๆครับเอาหม่าล่ามาคลุกนะครับผมนี่เราก็จะหมักไว้อย่างนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปเตรียมไฟนะครับแล้วเตรียมพื้นที่เราจะย่างไงไปชมกันนี่นะครับไฟของเรานะครับก็เรียบร้อยนะครับที่ผมคิดไว้นะครับผมจะทำข้าวเหนียวแหละไม้สองข้างนะครับแล้วเราไก่ย่างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับเราก็ทำเสานะครับที่เราจะใช้เนี่ยวางไก่เงี้ยครับแล้วเราจะเอาไก่มาย่างตรงนี้นะครับผมเอาละครับขั้นตอนต่อไปนะครับเอาไก่มาเสียบไม้นะผมเอาไม้ไปเสียบไก่นะครับยังไงก็ได้ปะนี่นะผมเราก็ทำที่เสียบไก่นะครับเราจะทำสองซี่อย่างนี้นะครับเราจะเอาไก่เสียบทั้งสองข้างเงี้ยครับเพื่อกันเวลาเราพลิกครับหมุนอย่างเงี้ยไก่มันจะได้ไม่หมุนตามนะครับคอยดูกันนะมันจะเวิร์กแน่นอนอันนี้ก็เอาโคมมันออกกันนะครับกลัวมันบาดนะครับผมเราจะเสียบไก่กันนะครับนี่ครับนี่ชิ้นสุดท้ายครับผมเรียบร้อยนะผมมีไก่เราก็เข้าไปอยู่ไม้เสียบเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะเอาไปย่างกันนะครับผมไปนี่นี่ครับตอนนี้ก็เราก็รอให้ไฟมันทำงานนะครับต่อไปสุกแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงคอยดูกันครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะผมเราจะไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันครับนี่ครับระหว่างที่เรารอไก่ของเรานะครับเราก็จะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดอร่อยนะครับอันนี้ก็พี่กี้นะครับผมทักทายกล้องหน่อยดิพี่กี้จะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดวันนี้นะครับตอนนี้ก็แกะกระเทียมนะครับพริกต่อไปเป็นพริกครับสายเป็นลูกๆเลยครับนี่ครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราโขลกไปละเอียดแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะใส่มะนาวนะครับนะครับใส่มะนาวครับผมตอนนี้เราก็จะปรุงรสนะครับขั้นแรกใส่ไปน้ำตาลครับเกลือครับผมโอเคผงปรุงรสนะครับต่อไปโขลกให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งกลิ่นเนี่ยหอมไหมน้ำมันน้อยเราต้องเปรี้ยวนำนะครับเติมมะนาวลงไปครับผมโหน่ากินเว้ยสุดยอดโหน่ากินน่ากินสัสสัสนี่นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเราน่ากินป่ะครับตอนนี้เราก็ไปดูไก่ย่างต่อนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้มันไหม้ยังไปดูไก่ย่างดีกว่านี่นะครับไก่ของเราหลังจากที่เราไปทำน้ำจิ้มมาดูพลิกดูดิว้าวโอ้ตอนนี้เอาไก่ของเรานี่ครับอยู่ในไฟนะครับผมรอการมาเยือนของน้ำจิ้มอยู่ครับไก่เราก็
ถ้าเกิดว่าไก่กับน้ำจิ้มไปปะทะกันก็แล้วก็เข้าปากนี่ก็คงต้องเรียกว่าสวรรค์ชัดๆเลยครับครับดูครับมันหยดติ่งๆนะครับฟังเสียงครับฟังเสียงนี่นะผมตอนนี้ก็เราก็ย่างไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับถ่านแล้วก็หมดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็สุกแล้วเอาเลยครับเราจะไปชิมกันนะผมไปเลยครับไปชิมกันนี่ครับน้ำจิ้มของเราว้าวเทใส่ใบตองเลยนะครับใบมอนใบตองเลยเย็ดโดดูผมจัดจ้านแน่นอนครับนี่ครับผมโอ้โหน่าทานหรือเปล่าครับสุดยอดสุกแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนจะชิมรสชาติมาแล้วครับนี่เอ้าโอ้โหกินเข้าไปนะฮะเป็นไงอร่อยกินมาล่ากินมาล่านะแล้วก็น้ำจิ้มมันรสเด็ดอีกแล้วยอดเลยอ่ะอร่อยดูหน้าตาก็อร่อยนะครับไก่นะชัดๆเลยนะนี่ครับคำใหญ่เลยครับผมมีหนังกรอบด้วยนะครับเอาครับกินเข้าไปใส่น้ำจิ้มเยอะผมนี่ไปมันยายฮะถึงยอดว้าวกลิ่นมันกำลังดีนะครับแล้วก็ไก่มันก็ไม่ได้สุกมากนะมันก็กำลังนุ่มๆอร่อยน้ำจิ้มนี่ก็กลิ่นมะนาวนะครับมาเต็มเลยครับกระเทียมสุดยอดครับผมมาดูต่อดูต่อตอนนี้นะผมจะชิมแบบไก่ล้วนๆนะผมไม่เอาน้ำจิ้มนะฮะนี่ครับก็มีพริกมาล่าอยู่แล้วนะนี่ดูเยิ้มดูดูฮะโอเคโอ้โหเยิ้มเลยครับดูไก่ไม่ผิดหวังแบบไหนฮะไม่ผิดหวังเหมือนที่ขึ้นสวรรค์นะครับเห็นว่าแล้วเมนูนี้คือไก่ย่างหม่าล่าครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับรสชาติก็ดีนะครับน้ำจิ้มก็เด็ดมากนะครับน้ำจิ้มก็พี่กี้เราทำดูน้ำจิ้มมันไม่ใช่ว่าดูดีแต่หน้าตานะครับรสชาติมันก็สุดยอดนะครับเนี่ยน้ำจิ้มเราครับผมขออีกคำหนึ่งหนังโอ้ยหนังกรอบดูหนังกรอบครับหนังกรอบกินกับน้ำจิ้มครับผมนี่ครับมาครับอันนี้ไม่เราก็ไม่กินนะครับทิ้งตากล้องกินน้ำลายตากล้องกินนะเรียบร้อยออกเลยก็ได้นะจะสัมผัสไออ๋อที่มันเกรียมหน่อยๆครับผมคือข้างนอกอ่ะมันเกรียมไปแล้วข้างในก็คือยังนุ่มอยู่นี่แล้วกันเป็นไงกินมาล่าแล้วก็มะนาวอร่อยนะไม่ได้เพิ่มไก่ก็นุ่มฮะมันอร่อยจริงโอ้โหดูชอบไหมไม่อยากโม้อยากให้กล้องมีกลิ่นเนาะจะได้ส่งกลิ่นเข้าไปรสชาติไปให้เลยไม่ได้โม้นะครับไม่ได้โม้ไม่ได้โกหกกินเยี่ยมเยี่ยมฟินอ่ะมีอีก10ชิ้นผมก็กินไหวอ่ะเกาแดกอ่ะ oh, no. อร่อยเกินไปผมจะไม่ทำอีกละ okay. ถ้ามันมีผมจะกินเยอะเดี๋ยวหุ่นจะไม่ดีครับ กินต่อไปแล้ว
นี่นะครับนี่ก็คือไก่ย่างหม่าล่านะครับแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดนะครับอร่อยมากเลยคุณมากๆสำหรับการรับชมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็รอชมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรนะผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมสวัสดีครับโอเค